สนับสนุนโดยน้ำดื่มมิสเตอร์กบปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับผมต้อยชัดชัยแก้วสว่างครับกับรายการโซฟาสีแดงนะครับเป็นรายการที่ให้สาระความรู้และความบันเทิงและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันนะครับวันนี้ทางรายการจะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราก่อนจะไปพบสถานที่สำคัญอะไรนั้นหรืออาชีพอะไรนั้นผมขอแนะนำชาอติโชคนะครับเป็นชาคุณภาพเป็นชาสมุนไพรที่ให้ดูแลสุขภาพของร่างกายทำให้คนชาวซาปาประเทศเวียดนามมีอายุยืนนะครับชาอติโชคนะฮะจะดูแลเรื่องระดับน้ำตาลนะครับเป็นชาหวานที่เกิดจากธรรมชาตินะครับดูแลเรื่องโรคหัวใจดูแลเรื่องความดันนะครับฉะนั้นชาวซาปาเวียดนามจะค่อนข้างเป็นคนที่มีอายุค่อนข้างสูงนะฮะและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือผักตบชวานะครับเอามาตากแห้งแล้วเอามาถักเป็นหัตถกรรมนะครับเป็นตะกร้าใส่เสื้อผ้าเวลาเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วเราก็มาใส่ตะกร้านี้ไว้แล้วก็ปิดฝานะครับเห็นไหมฮะดีไซน์แบบสมัยใหม่นะฮะวางมุมต่างๆในห้องนะฮะเรามีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะขนาดเล็ก750ขนาดกลาง1,000ขนาดใหญ่สุด1,500นะถ้าสนใจนะอยากเป็นเจ้าของทั้ง2อย่างนะติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับพระพิคเนศนะครับองค์พระพิคเนศเป็นองค์ปางตะแคงนอนนะครับองค์เนื้อผิวสีชมพูสวยงามมากนะครับอยู่ที่วัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทรานี่เองนะครับไม่ได้ไกลได้ไกลเลยฮะปริมณฑลนี่เองนะครับท่านผู้ชมคงเคยได้ยินตามรายการต่างๆหรือการเล่าขานจากชาวบ้านหรือเพื่อนพี่น้องด้วยกันฉะนั้นวันนี้ผมจะพาไปรู้จักองค์พระพิคเนศและก็หนูนะครับซึ่งเป็นพาหนะขององค์พระพิคเนศนะว่าเขามีวิธีเข้าไปกราบไหว้บูชาขอพรอย่างไรนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ตรงที่ผมยืนอยู่นี่นะครับอยู่ที่วัดสมานรัตนารามนะครับตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงนะฮะอยู่ระหว่างอำเภอบางค้ากับอำเภอคลองเขื่อนนะครับด้านหลังผมนี่เป็นพระพิคเนศที่องค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะฮะเป็นปางนอนนะครับนอนตะแคงซ้ายมือจะถืองาที่หักขวามือจะถือดอกบัวนะครับสังเกตนะฮะด้านหลังผมเนี่ยฐานด้านล่างเนี่ยจะมีพระพิคเนศปางทั้งหมด32ปางเห็นไหมฮะค่อนข้างใหญ่โตเป็นเอกลักษณ์ของชาวบางปะกงนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราเราเข้าไปดูกันดีกว่าฮะว่ามันเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับความเชื่อนะฮะว่าเวลามากราบไหว้พระพิคเนศที่นี่เนี่ยมีความเชื่อว่าจะมีความสุขไร้ขึ้นความกังวลได้ความสุขต่างๆนานาได้ความภูมิทรัพย์ร่ำรวยทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ชีวิตเนี่ยเรามีความสุขเราต้องมากราบไหว้ที่พระพิคเนศแห่งนี้รอบด้านฐานของพระพิคเนศเนี่ยมีพระพิคเนศเป็นปรางทั้งหมด32ปรางเราจะกราบไหว้เดินไหว้เนี่ยโดยการหยอดเหรียญนะครับใส่ในนี้นะครับแล้วก็อธิษฐานแล้วก็รูปนะครับทำตามเขาเนี่ยให้ถึงเขาทำการตามกันเราก็ทำตามกันนะแล้วหลังจากนั้นนะครับด้านหน้าผมเนี่ยก็จะมีหนูนะครับเป็นเขาเรียกว่าหน้าห้องนะครับเป็นหนูหน้าห้องจะให้ความสมบูรณ์พูนสุขกับเราจะให้โชคให้ลาภกับเราโดยวิธีการเราจะต้องเข้าไปกระซิบข้างหูนะฮะขออะไรก็ขอที่ข้างหูนี่ของหนูนะฮะมาทดลองกันดูดีกว่า
ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะฮะลาภผลเงินทองไหลมาเทมานะครับท่านผู้ชมครับสังเกตไหมครับผมเอามือป้องไว้ที่ข้างหูนะครับและอีกนิ้วนึงเนี่ยอีกมือเนี่ยเอานิ้วเนี่ยอุดรูอีกด้านนึงเพื่อที่ป้องกันไม่ให้คำขอพรต่างๆนานาเนี่ยทะลุออกไปอีกด้านนึงนะฮะท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะฮะเนี่ยด้านซ้ายมือผมเอานิ้วอุดรูไว้ให้เข้าด้านเดียวนะครับผลที่เราทำขออวยพรไปมันจะกลับมาหาเราครับท่านผู้ชมฮะตรงบริเวณหน้าผมนี่คือเป็นที่พวงมาลัยนะครับดอกไม้ธูปเทียนเราจะซื้อดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยเราต้องซื้อจากพนักงานเลยทั้งสิ้นฮะมีตู้บริจาคนะครับ20บาทแล้วก็หยิบดอกไม้ธูปเทียนไปกราบไหว้สักการะบูชาพระพิฆเนศด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านนู้นนะครับครับเมื่อเราจุดธูปจุดเทียนเรียบร้อยแล้วก็ลงกราบไหว้นะครับจะมีนะครับคำบูชานะครับอยู่ด้านหน้าเราให้เราท่องนะครับมาปิดทองเราก็จะเลือกปิดตามที่เราต้องการนะฮะอย่างผมเนี่ยอยากจะปิดตรงงวงนะครับดูดทรัพย์ในสิ่งต่างๆดูดเงินดูดทองเข้ามาบริษัทเราเข้ามาใส่ตัวเรานี่นะคนไทยศาสนาพุทธเนี่ยนับถือพอสมควรนะครับต้นตำรับของพระพิฆเนศเนี่ยจะอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังกราบสักการะบูชาอยู่ที่คือเทพปางนอนปางนั่งและปางยืนนะครับมันสร้างความศรัทธาจิตใจของคนวงการบันเทิงเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นอยากเชิญชวนให้ท่านผู้ชมนะครับมากราบไหว้สักการะบูชาพระพิฆเนศที่8ริ้วนะครับที่อำเภอบางค้าอยู่ระหว่างอำเภอบางค้ากับอำเภอบางเขื่อนนะครับครับท่านผู้ชมครับเราก็นะฮะมากราบไหว้พระพิฆเนศเสร็จสิ้นแล้วนะครับเป็นความภาคภูมิใจของตัวผมแล้วเกิดความศรัทธาแห่งชีวิตของผมเป็นได้นะครับวันนี้ผมมีความรู้สึกเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้มาวัดสมานรัตนารามแล้วเนี่ยได้บุญมาเต็มอิ่มแต่ยังมีอีกหนึ่งนะครับที่อยู่ด้านหลังด้านข้างของพระองค์พระพิฆเนศนี้ก็คือพระโพธิสัตว์แม่กวนอิมนะครับเดี๋ยวผมว่าเราไปชมกันดีกว่าว่าสง่างามขนาดไหนทำไมถึงจะต้องตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงไปกันครับตามมาเลยครับโอ้สวยท่านผู้ชมครับด้านหลังผมเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมนะฮะหันหน้าออกไปทางบางปะกงนะครับเป็นคลองเป็นแม่น้ำบางปะกงสวยงามนะครับสวยงามจริงๆดูสิสง่านะครับสง่ามากๆกำลังบูรณะอยู่นะครับกำลังสร้างอยู่นะครับฉะนั้นจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามากราบสักการะบูชาคงอีกประมาณสักพักนะครับคงเดือนสองเดือนหรือจะเปิดต้อนรับปีใหม่เลยก็ได้นะครับอันนี้ผมยังไม่ทราบนะครับแต่เพียงแต่ว่าเรามากราบไหว้สักการะพระพิฆเนศแล้วเราได้เห็นนะครับเราก็เลยมานำภาพให้ผู้ชมได้ชมเหมือนกับผมได้ชมนะครับเห็นไหมครับปางยืนนะครับที่มือท่านด้านซ้ายมือเนี่ยจะอุ้มพระกุมารอยู่ด้านซ้ายมือขวามือก็คือจะส่งพระโพธิสัตว์ไว้นะฮะท่านผู้ชมครับทางรายการนะฮะก็ได้พาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดฉะเชิงเทรา8ริ้วนะครับมาที่คลองบางค้าอำเภอคลองบางค้าหรือระหว่างอำเภอคลองเขื่อนนะครับอยู่ในเขตระหว่าง2อำเภอนี้นะฮะ
มีวัดสมานรัตนารามก็คือด้านในมีพระพิฆเนศองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นองค์สีชมพูนะครับเชิญนะครับเชิญมากราบไหว้สักการะบูชาที่นี่เดินทางไม่ยากฮะถ้าออกจากกรุงเทพนะครับก็ออกมอเตอร์เวย์นะมาทางมอเตอร์เวย์ลงไปเรื่อยแล้วก็จะเจอทางแยกที่เขียนว่าเข้าฉะเชิงเทราท่านผู้ชมก็ขับรถเข้ามาทางฉะเชิงเทราแล้วก็มุ่งหน้าตรงไปทางบางค้านะครับก่อนถึงบางค้าก็จะเห็นทางแยกเขาเขียนป้ายใหญ่ๆเลยพระพิฆเนศเต็มตามทางเลยฮะเลี้ยวตามทางมาก็จะเข้ามาถึงที่นี่โดยที่หมายเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก็พอสมควรนะฮะกับที่วัดสมานรัตนารามก็คือพระองค์พิฆเนศเราได้กราบสักการะบูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปต่อกันนะฮะช่วงนี้เราไปพบโฆษณากันก่อนดีกว่าครับก่อนสิวดิฉันขึ้นเยอะมากเพราะว่าดิฉันมีฮอร์โมนเพศชายเยอะแต่เดี๋ยวนี้ล่ะคะหน้าฉันขาวสวยเนียนใสเพราะดิฉันใช้ JN2 Nano Spa ค่ะดิฉันทำงานกลางแดดบ่อยๆเลยทำให้ผิวของเราเนี่ยโดนแสงแดดเผาจนผิวแห้งเสียแต่พอมาเจอสบู่ JN2 Melasma เลยทำให้ผิวของดิฉันสวยใสขึ้นเหมือนเดิมค่ะดิฉันเป็นสิวที่หน้าอกและด้านหลังรวมถึงมีอาการคันแต่เมื่อดิฉันได้มาใช้สบู่ JN2 Nano เป็นประจำอาการคันก็หายไปตอนนี้ดิฉันมั่นใจ JN2 ค่ะทุกคนต่างมีปัญหาที่แตกต่างกันและมีความสุขเมื่อหลังใช้ขอรับรองว่าสิวฝ้าหมดปัญหาภายในก้อนเดียวจริงๆค่ะแล้วคุณล่ะลองใช้หรือยังคะเรื่องจริงชีวิตของลิชาหรืออ้ําที่ไม่ควรต้องเกิดขึ้นอ้ําสาวสวยใบหน้าขาวใสไร้ริ้วรอยเธอเป็นนางเอกที่มีชื่อเสียงโด่งดังวันนี้ความสุขของอ้ําก็ต้องจบลงเธอเป็นสิวอักเสบผู้คนรอบข้างต่างรังเกียจแม่ค้าในตลาดยังต่อว่าไก่อันนี้โลเท่าไหร่คะอีไม่ขายไปซื้อที่อะไรบ้างรอดเชื้อโรคมาติดหรือเปล่าไปความจริงที่ยากจะทำใจให้ยอมรับได้ความอับอายที่ทำให้อ้ําต้องสิ้นหวังแม้เพื่อนในมหาวิทยาลัยยังรังเกียจกระทั่งแฟนตัวเองก็บอกเลิกความกดดันต่างๆที่ถาโถมรุมเร้าเข้ามาทำให้อ้ําไม่มีหนทางหากทางที่เลือกจะทำให้อ้ําหนีจากความจริงได้ความจริงก็คือสิวรักษาหายได้หากวันนั้นอ้ําได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีถูกต้องตามอย.กำหนดเรื่องจริงชีวิตของอ้ําก็คงไม่เกิดขึ้นดีฮะเกิดเป็นเจลต้านสิวที่จะช่วยให้ผิวหน้าของคุณห่างไกลจากสิวค่ะอยากสวยหน้าใสแบบลิชาต้องใช้บีฮะเกิดสิคะโอ้โหเป็นไงองค์ใหญ่โตมโหฬารสีชมพูสวยงามนะครับยิ่งใหญ่มากนะครับวัดนี้เป็นวัดใหญ่ของจังหวัดเลยนะมีผู้คนมากราบไหว้สักการะบูชาองค์พระพิฆเนศเยอะมากและการขอพรให้พรนะฮะวิธีการพูดคุยข้างหูกับหนูเนี่ยต้องมีวิธีจับยังไงเห็นไหมมันมีเคล็ดลับของมันหมดนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับเมื่อเราไปกราบไหว้สักการะบูชาองค์พระพิฆเนศไปรู้จักกับองค์พระโพธิสัตว์แม่คุณอิมแล้วนะฮะเราก็ไปต่อกันที่อำเภอพนมสารคามนะครับไปทานก๋วยเตี๋ยวปากหม้ออยากรู้เลยใช่ไหมว่าก๋วยเตี๋ยวปากหม้ออาชีพหลักเก่าแก่ของคนพื้นเมืองที่พนมสารคามเนี่ยมันเป็นอย่างไรอาชีพของเขามีวิธีประดิษฐ์ประดอยในการทำอาหารก๋วยเตี๋ยวปากหม้ออย่างไรนะครับแล้วคนที่ขายเนี่ย
ขาขายมาตั้ง21ปีแล้วนะครับเชื่อมั้ยว่ามันมีมาก่อนหน้านั้นชั่วคนนะครับแล้วโทษนะขายดีมากคิวต่อกันแน่นเลยครับแหมพูดแล้วน้ำลายไหลนะครับผมว่าไปชิมและไปรู้ประวัติของมันกับผมดีกว่าครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็คือผมมายืนอยู่ที่อำเภอพนมสารคามนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้เป็นช่วงกลางวันประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงนะฮะเริ่มหิวแล้วครับท่านผู้ชมฉะนั้นผมอยากจะหาร้านอะไรที่ขึ้นชื่อเป็นร้านต้นตำรับเป็นร้านเก่าแก่ที่อำเภอพนมสารคามผมว่าตามไปลองดูกันดีกว่าฮะว่าร้านนี้มันเป็นยังไงเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวยังไงไปชมกันเลยครับเพราะว่าโด่งดังมากนะฮะเจ๊ยูนเจ๊ยูนครับเจยูนสวัสดีเจยูนเราได้โทรมาคุยเมื่อวานน่ะบอกว่าอะไรนะที่นี่นะอะไรก๋วยเตี๋ยวปากหม้อมันเป็นอย่างเงี้ยเหรอค่ะเป็นอย่างเงี้ยค่ะผมคิดว่าปากหม้อนี่เขาไว้ทานกันเล่นๆไม่ใช่อันนี้มันทานแบบก๋วยเตี๋ยวเลยมันมีความเป็นมายังไงอ่ะขายมากี่ปีแล้วเนี่ยขายมา21ปีแล้วค่ะ21ปีแล้วค่ะตั้งแต่สาวๆสิตั้งแต่สาวจนแก่แล้วอ่ะหรอตั้งแต่เตรียมเครื่องเตรียมอะไรต้องใช้เวลานานมั้ยเนี่ยเวลาทําก็ตอนเช้าก็ตื่นตั้งแต่ 4:30 น. ถึง 5:00 น. แหละไปตลาดอ่ะก็กลับมาถึงบ้านก็ประมาณ 6:00 น. เช้าอ่ะต้องทําอย่างเงี้ยใส่อย่างเงี้ยทุกคนเลยเหรอใช่เอาไม่ทําเตรียมไว้อ่ะมันไม่อร่อยไม่ได้บรรยากาศหรอไม่ได้บรรยากาศโหช่วยทําบ้างมั้ยอ่ะมั้ยช่วยทําไม่ทันหรอมันมีเครื่องอะไรกันบ้างเนี่ยเวลาก๋วยเตี๋ยวเค้าเรียกก๋วยเตี๋ยวปากหม้อใช่มั้ยค่ะมันมีเครื่องอะไรเตรียมกันบ้างเหมือนก๋วยเตี๋ยวทั่วไปมั้ยเนี่ยใช่เครื่องมันก็คล้ายๆกันแหละค่ะก็น้ําซุปมันก็คล้ายๆน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวแหละแต่อันนี้มันจะมีของหลายอย่างในหม้อมันเป็นก๋วยเตี๋ยวต้นตํารับพื้นที่ที่นี้หรือเปล่าใช่ของที่นี่เลยของที่นี่เลยของอำเภอพนมคิดเองเขาคิดเองมันเป็นสูตรสมัยก่อนใช่ใช่สูตรสมัยก่อนเลยมีมากี่ปีแล้วครับประวัติมีมา40-50ปีแล้วค่ะโอ้โหแสดงว่าตุ้งหูมีมานานแล้วปู่ย่าตายายเมื่อไหร่แต่นี่ไม่ใช่ร้านแรกนะไม่ใช่เจ้าแรกนะสมัยก่อนใช่แล้วเจ้าแรกอ่ะเจ้าแรกนี่บอกไม่ถูกเสียไปหมดแล้วอ่ะเสียหมดแล้วที่เคยขายอยู่ไม่ใช่เจ้าแรกหรอกที่แถวแถวนี้ใช่ไหมหรือเป็นเจ้าแรกที่ที่อื่นเป็นเจ้าแรกที่อำเภอพนมแต่ไม่ใช่ที่ร้านนี้นะมันต้องมีรสชาติไหมสูตรพวกนี้ไม่มันต้องมีรสชาติมีรสชาติใช่ไหมจ้ะต้องกินกับตรงนี้ตรงหม้อเลยกินที่อื่นแน่อร่อยแน่จ้ะต้องกินกับหม้อเลยกินกับหม้อเลยตรงปากหม้อเนี่ยเนาะต้องกินกับปากหม้อเลยลูกค้าวันเยอะไหมก็เยอะอะเยอะมากเยอะมากวันหนึ่งทำประมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลยนะโอ้ยอย่างนี้ชามนึงไม่ต่ำกว่า500กว่าตัว500กว่าตัวหรอ500กว่าตัวต่อชามต่อชามวันนี้เยอะจ้าก็ถึงนะคะก็เหมือนคือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเนาะแต่ว่ารสชาติมันอยู่ตรงนี้มากกว่าใช่แล้วก็แป้งจ้าแป้งต้องบางด้วยใช่ไหมบางแล้วก็ไส้ด้วยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมีแป้งมีน้ำซุปมีไส้อย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี่คือใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เวลาเขาทำผมเคยเห็นเขาทำก๋วยเตี๋ยวปากไอ้เขาเกี่ยวปากหม้อจ้ะหรือจะเป็นขนมที่ใช่เขาใช้แป้งที่ทำก็แป้งเหมือนกันแต่แป้งอย่างนั้นมันจะหนากว่าแต่แปลว่ารสชาติการกินน้ำต้มน้ำจิ้มมันไม่มีไม่มีเออไม่มีมันต้องมาปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวค่ะโอ้โหเนาะขอเขาแล้วสักชามได้ไหมค่ะเอาเลยค่ะเมื่อกี้อย่างนี้เลยป่ะค่ะอ่ะอย่างนั้นผมเอาหวานใช่ค่ะโอ้ยเอาทุกรสเลยดีกว่าทุกรสเลยแล้วลองให้ทุกรสเลยได้ครับแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเติมน้ำมะแขวไปน้ำเดือดทีนี้จะเร็วอ๋อเพิ่งน้ำเดือดเพิ่งใส่น้ำเข้าไปค่ะใส่น้ำร้อนเข้าไปตรงนี้ค่ะอย่างนั้นไอ้หม้อนี้ก็ทำก๋วยเตี๋ยวปากไอ้เขาเก็บปากหม้อก็ได้ได้ค่ะใช่เดี๋ยวก็ใส่เขาเก็บปากหม้อค่ะคือไอเดียแปลก50ปีแล้วค่ะมีขายมา50กว่าปีแล้วค่ะ
แต่ที่แรกที่เขาจะเริ่มขายกันเขาจะขายไส้หวานไส้กุ้ยช่ายผักที่น้ำแห้งอะค่ะที่น้ำแห้งเราแอปพลายเป็นไส้อื่นได้ไหมได้ไส้กระหล่ำปีไส้ทำได้ป่ะเป็นไส้อะไรบ้างทำไส้กระหล่ำปีไส้ข้าวโพดกระหล่ำปีไส้ข้าวโพดไส้หลีแล้วก็มันมีหลายอย่างอะค่ะแล้วแต่ว่าเราจะทำแบบว่าแล้วแต่ไส้เราแบบเราไปซื้อของมันขาดอย่างเงี้ยเราก็เอาไส้อื่นแต่งใช่แต่ส่วนมากข้าวตาคือ6ไส้เนี้ยจ้าคนนิยมมากอันนี้อะไรผัดถั่วเขาเรียกอะไรไส้ถั่วหรือไงแล้วนี่ไส้อะไรครับหน่อไม้เหรอหน่อไม้ค่ะถั่วงอกนี่ไส้ไส้หวานไส้หวานและนี่ไส้เปิดร้านเปิดกี่โมง10โมงครึ่ง10โมงครึ่ง11โมงพร้อมกินเลยอ่าฮะสิวดิฉันขึ้นเยอะมากเพราะว่าดิฉันมีฮอร์โมนเพศชายเยอะแต่เดี๋ยวนี้หรอคะหน้าฉันขาวสวยเนียนใสเพราะดิฉันใช้ JN2 Nano Aspa ค่ะดิฉันทำงานกลางแดดบ่อยๆเลยทำให้ผิวของเราเนี่ยโดนแสงแดดแผดเผาจนผิวแห้งเสียแต่พอมาเจอสบู่ JN2 Melasma เลยทำให้ผิวของดิฉันสวยใสขึ้นเหมือนเดิมค่ะดิฉันเป็นสิวที่หน้าอกและด้านหลังรวมถึงมีอาการคันแต่เมื่อดิฉันได้มาใช้สบู่ JN2 Nano เป็นประจำอาการคันก็หายไปตอนนี้ดิฉันมั่นใจ JN2 ค่ะทุกคนต่างมีปัญหาที่แตกต่างกันและมีความสุขเมื่อหลังใช้ขอรับรองว่าสิวฝ้าหมดปัญหาภายในก้อนเดียวจริงๆค่ะแล้วคุณล่ะลองใช้หรือยังคะโอ้โหเป็นไงฮะก๋วยเตี๋ยวปากหม้อโอ้โหอร่อยคอนเฟิร์มเลยครับว่าอร่อยน้ำสุดยอดของเพียบปรุงแต่งผสมผสานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโอ้เขาคุ้มไหมเนี่ยจานละ50 60 70เนี่ยเติมอย่างเดียวเลยแต่ผมว่านะมันได้รสชาติได้มีกิจกรรมทำอะไรต่างๆนานาท่านผู้ชมนะถ้าท่านผู้ชมสนใจที่อยากจะไปทานก๋วยเตี๋ยวปากหม้อไปเลยครับที่พนมสารคามอร่อยเยี่ยมเลยครับเอาละครับวันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบคุณปตท.พลังที่ยั่งยืนนะครับน้ำดื่มมิสเตอร์กบน้ำดื่มคุณภาพวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ